ครูข่าว SWP Thailand คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2563 SQC จากกลุ่มคนรักสุขภาพโตสวนกระแสโควิด-19 ยังคงอยู่กันที่งานรับรางวัลอันทรงเกียรติค่ะในงานรับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2563 SQC ค่ะภายในงานมีเหล่าบรรดา CEO ตบเท้าเข้ารับรางวัลกันอย่างเนืองแน่นและสุดค่ะคุณศิลาพรสงสอนค่ะ CEO ผลิตภัณฑ์ภูข่าวสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันแบรนด์ SWP Thailand เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2563 SQC ค่ะโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าตนเองอยู่ในวงการออนไลน์มาประมาณ 8-9 ปีรับว่าที่ผ่านมาค่ะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากนักเพราะผลิตภัณฑ์ภูขาว SWP ค่ะโตส่วนกระแสค่ะเนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นด้านแผนการตลาดค่ะเน้นทำตลาดออนไลน์ค่ะและในอนาคตมีแผนที่จะแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อศิลาพรสงสอนค่ะเป็น CEO ของแบรนด์ SWP Thailand ค่ะก็ดีใจค่ะที่จริงก็อยู่ในวงการออนไลน์มาปีนี้ก็ปีที่8ที่9แล้วแต่คือวันนี้ที่มารับเนี่ยค่ะก็เป็นโปรดักต์ใหม่ที่เป็นน้องใหม่ของแบรนด์ในส่วนของเป็กไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของออนไลน์เนาะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็อยู่บ้านก็จิ้มๆกดๆอะไรเงี้ยของเราก็อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อผ่านออนไลน์ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ค่ะตัวภูขาว SWP อะค่ะเป็นสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้โควิดมาแรงถูกไหมคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นตัวที่บำรุงร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มไวรัสนะคะพวก HIV นะคะไวรัสเอดแล้วก็มะเร็งภูมิแพ้ต่างๆเนี้ยค่ะก็ได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่อนข้างตอบรับดีลูกค้าใช้แล้วเห็นผลอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวภูขาวเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าของเราเนี่ยที่ต่างจากแบรนด์อื่นๆก็คือของเราเนี่ยเป็นสารสกัดภูขาวเป็นตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่มีสารผสมตัวอื่นอย่างภูขาวหลายๆแบรนด์ในตลาดอาจจะมีแบบตัวอื่นบ้างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ของ SWP เนี่ยก็คือเป็นภูขาวล้วนเลยนะคะเป็น 100% ค่ะตอนนี้ก็เน้นหลักๆเลยก็คือเน้นทางเพจแล้วก็ออฟไลน์ออนไลน์ค่ะก็ตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ได้รับตัวแทนนะคะแต่ก็อนาคตถ้าเกิดใครแบบว่าตัวแทนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวสมุนไพรของภูขาวเนี่ยก็ยินดีค่ะก่อนหน้านี้มีค่ะไปก่อนหน้านี้ไปต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ไปทำสกินแคร์มาก่อนประมาณ 7-8 ปีละนะคะก็จะมีตัวมักหน้ากันแดดแต่ตัวภูขาวตัวสมุนไพรเนี่ยเป็กทำเองเพราะว่าเป็นธุรกิจของทางบ้านเนี่ยค่ะก็คือทำในครอบครัวค่ะก็เลยยังไม่ได้รับตัวแทนค่ะมองไว้เหมือนกันค่ะที่จริงแล้วตอนนี้เพื่อนบ้านก็มีติดต่อเข้ามานะคะแต่คือด้วยปัญหาโควิดมันยังส่งออกสินค้าไม่ได้นะคะยังมีปัญหาแต่ถ้าเกิดโควิดซ้ำเมื่อไหร่ก็บุกเต็มที่เหมือนกันค่ะก็ออกไปวางแผนไว้ว่า SWP ก็คือเราวางแผนไว้ว่าเราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาก็ตามเทรนด์ตามยุคสมัยเนาะช่วงไหนไว้อันช่วงไหนที่มีการอินเทรนด์หรือสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็คือจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะแล้วธุรกิจโรงงานของเราเรื่องสกินแคร์ใช่ไหมคะก็มีวางแผนไว้เหมือนกันก็ดูเป็นคอสเมติกค่ะช่วงในปี2021นี้นะคะใช่ค่ะก็ฝากแบรนด์ SWP ไว้ด้วยนะคะ